สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากทีวีไทยค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรหุบเขาอาหารที่เมืองวาเคอร์นิงเกิลราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ซึ่งทำงานวิจัยเรื่องอาหารและเครื่องดื่มวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2553เวลา 8:55 น.ตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติสกิปโพกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์มีพันโทอิตเซิร์ตฟานไอซิงการาชองครักษ์ของสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์นางสาวจอยซ์ซีมอนส์ผู้แทนกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์และนายวีรชัยพลาสัยเอกอัครทูตณกรุงเฮกและภริยานายอรุณจีวาศักดิ์อภิมาศอัครราชทูตที่ปรึกษาและภริยาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดแซงกรุงเฮกกรุงเฮกอยู่ในจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์เป็นเมืองใหญ่อันดับ3รองจากกรุงอัมสเตอร์ดัมและรอตเตอร์ดัมมีประชากรกว่า 480,000 คนกรุงเฮกเป็นที่ตั้งของรัฐสภาเนเธอร์แลนด์พระราชวังนอร์ทไอเดอร์ที่ทรงงานของสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์และพระราชวังเฮาสเตนบอสที่ประทับผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเฮกเกือบครึ่งหนึ่งเป็นชาวต่างชาติและมีแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีจำนวนมากกว่าชาวดัตช์เวลา 10:30 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องรับรองแขกของโรงแรมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพิมนัสวิบูลย์สินและสัตวแพทย์หญิงสถิตภักดิ์นันทสันตินักเรียนทุนอนันทมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาทต่อมาในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมูลนิธิหุบเขาอาหารเมืองวาเคอร์นิงเกิลนายโรเจอร์ฟานฮูเซลผู้อำนวยการมูลนิธิหุบเขาอาหารและนายวิสิทธิ์ลิ้มปรณะประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จในการนี้ได้ทอดพระเนตรภาพยนตร์เรื่องมูลนิธิหุบเขาอาหารมูลนิธินี้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 ทำงานวิจัยเรื่องอาหารและเครื่องดื่มเป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลเนเธอร์แลนด์มหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยวาเคอร์นิงเกิลและบริษัทเอกชนบริษัทธุรกิจด้านอาหารจะแสดงความต้องการงานวิจัยและข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าเป็นผู้สนับสนุนทุนให้มหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยและนำผลวิจัยที่ได้มาพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคนอกจากงานด้านการค้นคว้าวิจัยแล้วมูลนิธิหุบเขาอาหารยังช่วยดูแลในเรื่องต่างๆเช่นแนะนำเครือข่ายที่ตรงกับประเภทธุรกิจของบริษัทดูแลเรื่องทั่วไปในการตั้งสำนักงานและการรับสมัครพนักงานรวมไปถึงการหาบ้านพักให้กับตัวแทนของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้มาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ตลอดจนการตั้งถิ่นฐานของครอบครัวมูลนิธิมีโครงการค้นคว้าวิจัยกับมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยวาเคอร์นิงเกิลอย่างสม่ำเสมอนางสาวอภินาสีโหมดนางสาวนกน้อยเหลืองวิสิทธิ์กุลทูตมูลนิธิหุบเขาอาหารได้กราบบังคมทูลรายงานเรื่องโครงการทูตมูลนิธิหุบเขาอาหารโครงการนี้ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่นักศึกษาต่างชาติที่สนใจเข้ามาเรียนรู้หรือทำงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรเพื่อผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพและสร้างเครือข่ายในระดับนานาชาติในการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าทางธุรกิจทุนนี้จะให้นักศึกษาไปฝึกงานในบริษัทต่างๆที่เป็นสมาชิกมูลนิธิหุบเขาอาหารเป็นเวลาปีหนึ่งนอกจากนี้นายอาร์เจนฟานทูเนนบรรยายเรื่องความเป็นมาและการดำเนินงานของบริษัทคียีนซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่มีงานค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปมีนักวิจัย138คนจากประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยทำการวิจัยเกี่ยวกับพืชผักจำนวน65ชนิดเพื่อรองรับความต้องการอาหารของประชากรโลกที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองวาเคอร์นิงเกิลราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
องคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่นางสาวตวงพรนาคสุขนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมจังหวัดชลบุรีโดยมอบทุนการศึกษาและสิ่งของพระราชทานเนื่องด้วยนางสาวตวงพรกำพร้าบิดาครอบครัวยากจนไร้ที่อยู่อาศัยนอกจากนี้องคมนตรียังมอบถุงพระราชทานในการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงดูบุตรและสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวนางพัดสอนแสงราชชาวศรีราชาที่ถึงกล่าวทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่พึ่งเนื่องด้วยนางพัดสอนมีบุตร4คนซึ่งบุตรพิการ2คนเป็นอุปสรรคต่อการประกอบสัมมาอาชีพรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงดูครอบครัวพร้อมกันนี้องคมนตรีได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรอำเภอศรีราชาจำนวน500ถุงเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรซึ่งผู้ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยตั้งปณิธานที่จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีขยันเล่าเรียนและใช้ทุนการศึกษาที่ได้มาอย่างประหยัดตั้งใจประกอบสัมมาอาชีพโดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตและจะอบรมเลี้ยงดูบุตรทั้งสองคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบถุงพระราชทานช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดกาฬสินธุ์หอประชุมอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์นายดิษฐรวัชโรไทยรองเลขาธิการพระราชวังและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมเสียหายกว่า 50,000 ไร่ถนนการเกษตรชำรุดเสียหาย 1,200 เส้นทางคิดเป็นมูลค่ากว่า150ล้านบาทจากนั้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เดินทางไปมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรในอำเภอกมลาไสยและอำเภอร่องคำอำเภอละ500ชุดรวม 1,500 ชุดซึ่งราษฎรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของประสบนิกรชาวไทยตลอดไปประสบนิกรทุกหมู่เหล่าไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ทรงมีพระพรนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ที่ศาลาศิริราช100ปีโรงพยาบาลศิริราชประชาชนทุกสาขาอาชีพไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมใจกันอธิษฐานขอให้ทรงมีพระพรานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานอาทินายสุวิทย์รัตนมณีอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมผู้บริหารข้าราชการและพนักงานกรมป่าไม้ทหารจากกรมกิจการพลเรือนกองบัญชาการกองทัพไทยและกรมทหารม้าที่21จังหวัดอุตรดิตถ์ประสงค์และสามเณรตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาวัดใหม่สุนทรอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมารวมทั้งคณะจากบ้านหนองม่วงอำเภอเลขาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยคณะสงฆ์ในโครงการผลิต80พระบัณฑิต80พรรษาแด่องค์ราชันมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้มีคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้จังหวัดตากครูนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาและบ้านดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมและครูนักเรียนโรงเรียนพาณิชยการเทคโนโลยีจังหวัดเชียงใหม่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะดิฉันอรณิเพชรวงศ์สิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะละสมเสียงลา
พอพูดถึงหมอลำซิ่งเนี่ยทุกคนคงจะนึกถึงหมอลำที่ร้องเพลงลูกทุ่งบ้างบางทีก็นึกถึงแดนเซอร์ที่ใส่เสื้อผ้าวับวับแวมแวมบางครั้งนะครับก็จะมีเหตุการณ์ลงข่าวหน้าหนึ่งอยู่เป็นประจำว่าถ้าเกิดมีหมอลำซิ่งที่ไหนเนี่ยตีหัวกันหน้างานทุกครั้งไปคราวนี้เรามาดูกันครับว่าหมอลำซิ่งแบบต้นตำรับแบบแม่ราตรีศรีวิไลเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายหรือมีวิธีการเล่นยังไงครับละคาขอย้อมมือนอมจอมพระธรรมอันล้ำค่าคุณบิดามารดาคุณครูบาผู้รู้ให้นำโยมบัดหาลำให้ประเสริฐเลิศล้ำครูสยามที่เรียนมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกาให้เลื่อมงำน้ำกลัวมากขอบคุณแฟนจากทุกสถานที่เลยนะครับกันละบันละไม่บันละไม่บันละไม่เดี๋ยวนอนนวลเอ้ยฟังลำสิก็ไปตามลำสูตรก็ต้องพลก็ต้องมาเอาฟังก็พลำเขาใส่ก่อนมันเสียลำพอดีมันละก็ต้องวันเสียลำพอดีมันละก็ต้องท้องตาตะพนมนึกถึงใจบูชาพาละตาใจละตาใจละก้าวคำลงว่าอีมินาสังคารินาทั้งพุทธังอภิชยามิอีมินาสังคารินาทั้งสังฆังอภิชยามิอีมินาสังคารินาทั้งสังฆังอภิโภชยามิสัมเพลกบูชาติมทีผู้สัมเพลกบูชาติมทีจังไหวพออรหันต์บัดนี้นี่บัดนี้ก็สามนั่งต่อกันนี่เป็นบทพนละแม่ละบัลละมันนี่เป็นบทพนละแม่ละบัลละมันละบัลบัลบัลสุดสมบูรณ์พุทธคุณถามคุณถามคนแลสักคนพอกาวาจารีนั้นลงนอมลงนอมสารพัดเลยเป็นว่าเป็นว่าวันละท่าผู้มี